Go. สวัสดีครับผมเกสที่ดันจะมาดูเรือกับเรือกับกระบอกนะครับตอนนี้เบอร์16มาแล้วจ้าแซวเลยนะคะโอ้อะไรแชร์เกสถือตัวนี้ไหมครับตอนนี้กำลังถืออะไรอยู่ครับยกขึ้นถึงสูงครับเป็นลูกเว้นนะครับแต่เป็นลูกเว้นทำจากกระป๋องนะครับทำไมมันหมุนได้ครับเป็นลมนะครับถ้าปกติเขาทำจากอะไรครับทำจากแบบนี้ครับมันเหมือนกันเลยนะครับอ๋อเขาทำจากกระป๋องใช่ไหมครับกระป๋องเครื่องดื่มใช่ไหมครับใช่เขาก็เอามาดัดให้ลมมันเข้าแป้งในแล้วทำให้มันหมุนได้นะครับอ๋อเป็นกังหันใช่ไหมครับเป็นเหมือนที่อยู่หลังคาเป็นรูเว้นที่เขาเรียกว่ารูเว้นนะครับพัดลมระบายอากาศบนหลังคานะครับแบบนี้เป็นเรื่องเล็กหน่อยนะครับเป็นเรื่องเล็กสวยด้วยนะครับหมุนนะครับตอนนี้หมุนแรงมากนะครับนี่ทำจากยี่ห้ออะไรนะครับบอกเพื่อนๆหน่อยครับอ๋อยี่ห้อ A&W เขาเรียกว่ารูทเบียร์นะกระป๋องรูทเบียร์ตอนนี้เรือเบอร์34กระบุกหัวมาแล้วครับตอนนี้เด็กชายเกสกำลังอยู่ที่คลองแสนแสบนะครับท่าเรือวัดเทียบีลานะครับหรือท่าเรืออ16 E16 นะครับอ๋อไม่กลับเขาจะรอกันไงอ๋อไม่กลับเวลาเขาจะรอสงสัยเขาไปกลับท่าเรือหน้านะครับเด็กชายเกสบอกเพื่อนๆนะครับเมื่อกี้แอกป๋องนี้กี่มิลลิลิตรครับ300ไหนตรงไหนครับปริมาตรครับปริมาตรสุทธิ325มิลลิลิตรมอลแปลว่ามิลลิลิตรใช่ไหมครับอ๋อถ้าใครกินน้ำเสร็จเป็นกระป๋องก็ทำมาเอามาทำอย่างนี้ได้เลยนะครับห้ายี่ห้อ A&W เป็นรูทเบียร์นะครับกระป๋องโค้กกระป๋องสไปร์กระป๋องเฟนต้าได้หมดเลยนะครับห้ามทิ้งนะครับทำเป็นรูเว้นแบบนี้ก็ได้อยู่นะคะมันก็สวยดีนะครับที่ผมซื้อมาจากที่ข้างๆเดอะบอลนะครับโอ้เห็นไหมลมแรงมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมซื้อมาจากข้างทำเองก็ได้นะครับทำเองก็ได้แต่ต้องมีกรรไกรคมๆนะครับยาวมากเลยนะครับเลยไปซื้อเลยครับซื้อที่เดอะมอลนะครับตอนนี้เรากำลังรอดูการกลับเรือของเรือนะครับตอนนี้คนเกือบจะเดินหน้าเรือแล้วเอ้ยใช่เปล่าสงสัยลำนี้น่าจะเป็นที่กลับเรือนะครับเอ้ยอ๋อที่ท่าเรืออ16ท่าเรือว่าที่เวลาถ้ามีคนเยอะนะครับยังแล้วอ่ะไปเลยครับไปเลยมาแล้วโอ้กลับเรือใกล้ท่าเรือมากเลยนะครับโอ้ทำไมกลับตรงที่แคบจังเลยนะครับโอ้สุดเจ๋งเลยครับสุดเจ๋งไหมครับเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับบอกเพื่อนๆหน่อยครับเบอร์74โอ้กลับแบบกระชั้นชิดเลยนะครับและลำนั้นต้องรอไหมครับรอครับโอ้เบอร์36ต้องรอนะครับถ้าไม่รอชนกันนะครับเอาดูซิมันจะชนเกตไหมดูดิโอ้ขับเรือสุดเจ๋งเลยนะครับเบอร์74นะครับอันนี้เขาเรียกว่าปากแหลมหรือปากอ้วนครับโอ้ปากแหลมมากเลยนะครับเด็กชายเกสครับเบอร์อะไรนะครับบอกเพื่อนๆหน่อยครับเบอร์74โอ้เบอร์74นะครับขับเรือสุดเจ๋งมากเลยนะครับโอ้คันลำนั้นต้องรอนะครับเบอร์36ต้องรอนะครับวันนี้คนขับโอ้คนขับเก่งมากเลยนะครับคนขับโอ้ไม่ชนเลยนะครับไม่ชนแต่ก็ต้องระวังนะครับโอ้ยชนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับชนนิดหน่อยเอาปล่อยให้ลำนั้นไปครับเบอร์ไม่ใช่36นะครับเป็น35ครับดูจะชัดเป็น35นะครับไม่ต้องกินลมนิดหน่อยโอ้ยลำนี้กลับเสร็จแล้วครับโอ้เบอร์74กลับเสร็จแล้วนะครับจะมารับผู้โดยสารนะครับเป็นเรือที่ตีเปล่ามาจากท่าเรือประตูน้ำนะครับสงสัยมีคนโทรหานะครับบอกว่ามารับผู้โดยสารที่ท่าเรือหน่อยนะครับท่าเรือวัดเทวีลานะครับคนเต็มเลยนะครับตอนนี้อยู่บนท่าเรือเรียกว่าคนหรือผู้โดยสารครับคนแล้วพอแล้วคอยดูเขาก้าวนะเขาก้าวยังนะตอนแรกอยู่บนบกเป็นคนนะครับผู้โดยสารพอลงเรือกลายเป็นผู้โดยสารเลยนะครับไอ้ปากอ้วนเบอร์4ปากอ้วนเบอร์4นะครับเป็นเรือนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เอามาใช้เป็นเรือทั่วไปแล้วนะครับเพราะว่าเรือไม่พอนะครับโอ้เรือพร้อมกัน3ลำเลยนะครับเรือชายเกส3
สามลำต่อกันนะครับมีเบอร์74มีเรือปากอ้วนเบอร์4แล้วก็เรือปากแหลมเบอร์39นะครับโอ้แข่งกันเลยนะครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้บ๊ายบายเมื่อกี้ผู้โดยสารเต็มท่าเรือนะครับตอนนี้หายหมดแล้วนะครับเบอร์74ไปหมดแล้วนะครับเอาไปส่งนะครับเพราะว่าต้องรีบไปทำงานนะครับเดี๋ยวถ้างั้นไม่ทันนะครับต้องแบบว่าซิ่งๆเลยนะครับแบบซิ่งๆเลยนะครับแบบเร็วเลยนะครับโอการกับเรือสุดเจ๋งมากเลยครับกับแบบนี้ในที่แคบเลยนะครับแต่เสาร์อาทิตย์เขาไปเที่ยวเฉยเช้าก็ได้นะครับครับตอนนี้เบอร์39เทียบเบอร์39เทียบท่านะครับเวลาจะเทียบท่าต้องผูกเรือนะครับโอ้ผูกเรือเสมอนะครับถ้าไม่ผูกไม่ได้ครับเรือมันจะเลื่อนไปที่อื่นนะครับจอดเรือทุกครั้งต้องผูกเชือกด้วยนะครับเบอร์39ไปแล้วนะครับดูข้างหลังวันโอ้และผมจะเรียนรู้ในท่าเรือนะครับอาคารนี้ผู้โดยสารไปหมดแล้วครับเด็กชายเกตขึ้นบนท่าเรือนะครับท่าเรือเปล่านะครับท่าเรืออะไรบอกเพื่อนๆหน่อยครับท่าเรือโอซิโบหรือท่าเรือวัดเทพลีลานะครับภาษาอังกฤษพูดว่าวัดเทพลีลาแพร่เวลาเขาผูกเชือกจะผูกตรงนี้นะครับเอาปากอ้วนมาครับปากอ้วนครับปากอ้วนไม่จอดโอ้ปากอ้วนไม่จอดนะครับซิ่งมากเลยนะครับทำไมถึงเรียกเรือปากอ้วนครับเพราะว่าปากมันอ้วนเด็กชายเกสจับตั้งขึ้นครับควรต้องอยู่ห่างๆหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนได้ยินข่าวถ้าเรือนี่พัดน้ำนี่เข้ามาในท่าเรือเลยนะครับเด็กชายเกตโชว์ผู้ชมหน่อยครับหมุนไหมครับเบลอี้ไปหนึ่งร้อยโอ้เบลหนึ่งร้อยอี้ไปนะครับวิ่งแบบเร็วนะครับวิ่งมากแต่ละลำก็จะไปรับผู้โดยสารนะครับโอ้ยต้องมายืนตรงนี้ครับจะได้ไม่ตกน้ำเรือมาแล้วนะครับเบอร์66นะครับแต่ผมได้ยินข่าวเรือเบอร์ไหนก็ไม่รู้ครับอัมสารน้ำใส่นี้ได้เรือน้ำไม่เรือเสียใช่ผู้โดยสารต้องระวังด้วยนะครับเห็นไหมมันจะทำให้เปียกนะครับขอจะมียางกันกระแทกด้วยนะครับยางกันกระแทกนะครับและทุกครั้งเวลาจอดเรือต้องผูกเชือกด้วยนะครับโอ้ตอนแรกอยู่บนข้างบนเรียกว่าคนใช่ไหมครับข้างบนอยู่เป็นคนพอข้างล่างเป็นอะไรครับข้างล่างกลายเป็นผู้เลยครับเอาทำไมเป็นอย่างนั้นครับเริ่มหนักคนได้120คนนะครับโอ้เรือตอนนี้เรือหนักไหมครับหนักมากเลยครับส่วนใหญ่ก็จะยืนใช่ไหมครับนั่นในผูกเชือกผูกเชือกถ้าไม่ผูกไม่ได้นะครับต้องผูกมันลอยเดี๋ยวผู้โดยสารจมน้ำใช่มันจะลอยไปแล้วก็เข้าไปไม่ได้นะครับกล้ามเข้าขึ้นเรือไม่ได้ครับต้องมัดให้มันเรือให้ไม่ให้เรือไปฝั่งนู้นใช่ครับเรือตอนนี้เรือเบอร์40มานะครับโอ้ต้องรอนะครับเบอร์40ตอนนี้เวลาช่วงประมาณเวลา 7:30 นาทีนะครับคนรีบไปทำงานนะครับบรรยากาศทุกเช้านะครับจันทร์ถึงศุกร์จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเรือนี้น้ำหนักคนได้80คนนะครับโอ้80คนนะครับโอ้ตัวนี้สินี่ท่าเรือวัดเทพลีลานะครับทุกครั้งที่จอดเรือต้องผูกเชือกด้วยนะครับเสมอเลยนะครับใครไม่รู้ความแถมแสบยาวกี่กิโลเดี๋ยวผมบอกนะครับต้นแถมแสบยาว73กิโลนะครับครับความแถมแสบยาว73กิโลตอนอยู่ในเรือเป็นผู้โดยสารครับพอขึ้นมาข้างบนเป็นกลายเป็นคนเลยนะครับกลายเป็นคนเหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้อยู่ท่าเรือเลยนะครับบอกเพื่อนๆนะครับอ16E16 ปอแปลว่าตะวันออกใช่ไหมครับใช่มันก็จะมาตรงนี้นะครับO13คือท่าเรือสุพงดันนะครับ O14 คือท่าเรือดโมนะครับ O15 คือท่าเรือโซนละแห่ง29โซนละแห่ง29หรือว่าตรงไปตรงนู้นเองนะครับและท่าเรือ O16 ก็คือท่าเรือวัดเทพลีลาที่เราอยู่นะครับตอนนี้ป้าอ้วนเบอร์9มาแล้วค่ะ
ท่าเรือนี่เป็นกรมเจ้าท่าดูแลนะครับกรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าดูแลนี่เขาบอกว่าให้เรือจำกัดความเร็วให้20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเกินอุบัติเหตุเลยนะครับครับเขาบอกว่าจำกัดความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับไอ้นี่คือป้ายเก่าออกป้ายเก่าออกครับทำป้ายใหม่แล้วครับ17 16 15ใช่ป้ายใหม่ครับเอ้ยตอนนี้เบอร์เรือ95มาแล้วครับเบอร์เรือ95จริงมากเลยครับโยมขนาดเอ้ยคือพบตลาดขนเรียมโอ้ตลาดขนเรียมนะครับก็อยู่ที่คลองแสนแสบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นม้าเล็กม้าแคะนะครับที่ตลาดขอนเรียมก็มีนะครับไอ้นี่พวกหงพวกห่านนะครับเด็กชายเกสถือตรงนี้ครับตอนนี้ผมนั่งอยู่นะครับนั่งอยู่ที่ท่าเรือนะครับโชว์ยกขึ้นนะครับหมุนแรงไหมครับไม่เป็นแรงเดี๋ยวให้ลงทำจากกระป๋องเบียร์นะครับรูทเบียร์เครื่องดื่มนะครับใครสนใจก็ทำได้เลยนะครับหวังย่างบอกว่ากรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่านะครับโอเคครับเดินไปก่อนครับเดี๋ยวเรือจะมาอีกนะครับและที่ตลาดของเรียนก็จะมีเรือมีเรือนะครับคนที่อยู่ข้างบนตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคนที่อยู่ข้างบนตอนนี้เขาเรียกว่าคนธรรมดาคนธรรมดาถ้าลงเรือปั๊บกลายเป็นอะไรครับโอ้ตอนนี้ผมได้เห็นชัดเลยนะครับโอ้ยแปลกโอ้7โลโบครับโอ้ยก็7บอกโอ้เรือต่อกันเยอะมากเลยนะครับทั้งไปทั้งกลับนะครับช่วง7โมงเช้านะครับตอนนี้เขาจะจอดนะครับจอดเบอร์93จะจอดจอดแบบดูใกล้เลยนะครับท่านผู้ชมครับทุกครั้งเวลาจอดเรือต้องผูกเชือกด้วยนะครับโอ้คนดำมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับบราซิลครับบราซิลประเทศบราซิลนะครับพูดก็จะไม่ยอมเชื่ออีกหรอครับเชื่อครับตอนนี้เป็นท้ายเรือนะครับบนเรือเรือดอกตรงขวามือนะครับเยอะเลยนะครับเลี้ยวขวานะครับตอนนี้ผมจะดูเรืออีกนะครับว่าตอนนี้เรือเยอะมากแล้วตอนนี้ผู้ชมดูเรือแบบว่าเอ้ยอันนี้เรือเปล่าเรือเปล่าพ่อครับเรือเปล่าซิ่งมากซิ่งเลยครับเด็กชายเกสบอกลาท่านผู้ชมหน่อยครับขอบคุณครับเจอกันใหม่หน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายลองมอใส่ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือยังเป็นคนอยู่ไหมครับยังเป็นคนพ่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับให้เรือมาก่อนพ่อผมจะเพิ่งติดทีนะครับพ่อเรือมาพ่อคนขึ้นเรือใช่ไหมครับตอนนี้เบอร์53มาแล้วครับตอนนี้เบอร์เรือ53แต่คนตอนเช้าเขาจะไม่ไปทางโน้นนะครับจะไม่ค่อยไปนะครับแล้วทำไมนี่อะไรมันก็ไปทางโน้นเขาจะไปทางโน้นนะครับอ๋อทำงานอยู่ตรงโน้นเหรอครับอ๋อสลับกันอ๋อมันอ๋ออันนั้นโน้นเมืองมันคนก็จะในเมืองแต่ถ้าในเรือโรงเรียนก็จะเยอะเด็กชายแก้วอธิบายเพื่อนฟังครับถ้าคนที่อยู่ในเรือเรียกว่าผู้อะไรครับผู้โดยสารถ้าขึ้นมาแล้วเป็นผู้อะไรครับคนเป็นคนธรรมดานะครับไม่อย่าเพิ่งปิดทีครับผมจะบอกสาเหตุที่โรงเรียนฝั่งนี้น้อยมันออกนอกเมืองนะครับแต่สาเหตุที่โรงเรียนฝั่งนู้นเยอะมันเข้าเมืองนะครับอ๋อตอนเช้าเขาไปทํางานใช่ไหมครับอันนี้ออกนอกเมืองแต่นู้นเข้าเมืองใช่ตอนนี้ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มานะครับผมจะฉายจะชั้นดูนะครับดูนะครับ
าเดินมาตรงนี้ครับอ๋อนี่ไงครับตอนนี้คนที่อยู่บนท่าเรือเรียกว่าคนนะครับแต่พอขึ้นเรือปั๊บกลายเป็นอะไรครับผู้โดยสารนี่คือเรือปากอ้วนนะครับมีเบอร์บอกไหมครับเบอร์ปากอ้วนครับไม่มีครับเป็นเรือถ้าไปท่องเที่ยวคนจะบอกว่า200บาทนะครับอ๋อ200บาทต่อเที่ยวนะครับถ้าไปท่องเที่ยวตอนนี้คนกำลังจะกลายเป็นอะไรครับผู้โดยสารเอ้ยวันนี้เบอร์เรือปากอ้วนอีกลำหนึ่งมาเจอกันนะครับปากอ้วนเจอปากอ้วนนะครับเป็นเรือนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับครับแต่เขาไปท่องเที่ยวแต่นี้เรือไม่พอเขาเลยมาใช้บริการด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับลาแล้วลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามคิตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับ